ครับสวัสดีครับถุงหน้าไรโยตะไช่พืชผลครับมาจากกรุงเทพมาหวานมือเสาร์นี่มาส่งเด็กหน่อยไปโรงเรียนเด็กหน่อยเปิดเทอมแบะมาเอาหมกม่วงจากบาทกันหมกม่วงนี่ถุงหน้าครับนี่ก็เดือนพฤษภาวันที่12-13มื้อนี่หมกม่วงอยู่หน้าครับมันเหมิดอยู่มันยั่งอยู่ต้นนี้ต้นเดียวละต้นอื่นมันน่าจะหมดแล้วหมากยังดกอยู่ต้นนี้หน่อยใหญ่ต้นนี้หน่อยใหญ่กว่าหมู่มันเป็นต้นเก่าๆปลูกก่อนหมู่พุ่นทั้งเทิงยังหลายอยู่อยู่ตรงหน้าอะไรอยู่ตะไช่ครับน้ำก็เต็มสาแต่ว่าปีนี้แรงแรงแห้งแรงเกินปีนี้ต้องมามองกันจะไปกินกรุงเทพกันชุ่มนี่โอ้ใหญ่ดีโอ้ตกน้องสาเนี่ยครับมีซ้ำนี่ละบ่กินหน่วยหมดแล้วโอ้ฝนฝ่ากับพวกตกจักเทียอ้อยตายหมดแล้วล่ะแห้งแล้งคักแล้งเกินไปนี่ปกติน้ำให้หน้าสิยั่งสิยั่งพอมีดิในช่วงเดือนนี้ต่อปีนี้โอ้ยอมเลยแรงเกินปดยึดทงหน้าครับต้นม่วงซุ่มหน่อยๆเหมือนหมากเลยนี่ล่ะเนาะโอ้โหเนี่ยครับทงหน้าไหลโยตะไช่ต้นนี้ก็น่าจะหมดหน่วยแล้วแหละต้นโอ้เห็นอยู่หมากหนึ่งแล้วเด้มีอยู่โอ้สองสามหมากอยู่คุณเดี๋ยวเซ็ตแทะเดี๋ยวจะมาเอาต้นนี้ยั่งบ่หนออ๋อต้นนี้ก็ยั่งคือกันโอ้นี่เด้คุณมีได้หน่อยใหญ่ซุ่มนี่อยู่หลอดปอดล่มทางบนรถแล้วซุ่มนี่จังค่อยอยู่คุณหลายหน่วยอยู่หมกม่วงใหญ่ครับหมกม่วงเพชรปากช่องบ่คุณหน่วยหมกม่วงไหมหน่วยใหญ่ครับมาเบื้องต้นนี่ก่อนมันจะยั่งบ่ต้นนี่มันบักม่วงแอปเปิ้ลใหญ่ดินี่คือมีใหม่คำไว้เอามากหมดแล้วมั้งนี่หมดแล้วอีสิงหีแรงครับปีนี้แรงเบิ่งน้ำน้ำทงหน้าปกติมันสิมีเหรอดิเดือนนี้ก็ยังบ่มีน้ำอยู่ปีนี้แรงเกินของก่อทุกปีสิเกิดมาแต่หน่อยเท่าใหญ่ปีนี้ก็แรงคักแรงเนี่ยนี่บักม่วงเนี่ยอยู่ต้นนี่นะเซ็ตแท้มาบักม่วงไปกินเปียบอันนี้คนต้นเตี้ยๆอยู่หมากม่วงแห้งแล้งแล้งงัวก็บ่มีหญ้ากินโอ้ยสูหดบ่มีหญ้ากินเนาะสูปีนั้นมันสิออกลูกเรียนได้อ่ะ
ตรวจด้วยขออภัยขาเกียกเตอแห้งแรงเพราะน้องมีหญ้าสิกินครับงัวอาไปยังเอาแรงคักแรงแน่ถ้างัวกับบ่มีหญ้าสิกินพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ